by Google. สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับครูฟิสิกส์ by ครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการแก้สมการนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับว่ามีการแก้สมการยังไงนะครับก็มาลุยเลยนะครับสำหรับโจทย์นี้นะครับสำหรับโจทย์นี้นะครับเราก็ดูนะครับชายคนหนึ่งนะครับขี่จักรยานจากจุดหยุดนิ่งนะครับคำว่าจุดหยุดนิ่งนะครับแน่นอนมันเริ่มต้นที่ความเร็วเท่ากับ0นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับมีความเร่งนะครับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับนั่นก็คือ A นะครับ A เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับเมื่อได้ระยะทาง25เมตรนะครับระยะทางก็คือ S นะครับเท่ากับ25เมตรนะครับเขาจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเขาจะมีความเร็วเท่าไหร่งั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าความเร็วนะครับเท่าไหร่เราก็มาดูว่าสมการที่เราต้องใช้มีไงบ้างนะครับใน4สมการนะครับจากโจทย์เราก็จะได้นะครับ u เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ a นะครับ a เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับแล้วก็ s เท่ากับ25เมตรนะครับแล้วก็หา v นะครับเท่ากับเท่าไหร่เมตรต่อวินาทีนะครับก็มาเริ่มตรวจเช็คดูเลยว่าโจทย์ให้มาเนี่ยเราจะใช้สมการอะไรนะครับตัวแรก u นะครับ u ก็มีทุกสมการนะครับต่อไป a นะครับ a สมการแรกมีนะครับสมการที่3มีสมการที่4มีนะครับ s สมการแรกมีนะครับสมการที่2มีนะครับตัวนี้ไม่มี a นะครับลืมตัดนะครับสมการที่3ไม่มีนะตัดได้เลยนะครับ s มีนะครับต่อไป v นะครับสมการแรกไม่มี v นะครับก็ตัดงั้นเราก็จะเหลือสมการที่4ในการแก้สมการเราก็มาลุยกันเลยนะครับจากสมการนะครับเราก็จะได้ v นะครับเท่ากับ v กำลัง2เท่ากับ u ยกกำลัง2บวกด้วย2 as นะครับหลังจากนั้นก็นำนะครับตัวแปรนะครับก็มาแก้สมการเลยนะครับเนื่องจาก u เป็น0นะครับดังนั้นเราก็จะเหลือแค่2 as นะครับเราก็ไม่ต้องออกมานะครับ u เป็น0นะครับเราก็จะได้ v ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ2คูณด้วย2นะครับแล้วก็คูณด้วย25v ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ4คูณ25เท่ากับ100นะครับดังนั้นเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเนื่องจากมันติดกำลัง2อยู่นะครับดังนั้นจึงเอากำลัง2ออกโดยการใส่รูทนะครับงั้น v ก็จะเท่ากับรูท100นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ถอดรูทออกมานะครับรูท100ก็เท่ากับ10นะครับก็คือ10คูณกับ10นั่นเองนะครับหรือ10ยกกำลัง2ตอบนะครับ v เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับหลังนะคงจะไม่ยากนะครับคงจะไม่ยากนั้นครูก๊อฟก็ขอจบนะครับสมการนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับว่าครูก๊อฟจะมีการแก้สมการยังไงนะครับวันนี้ก็ขอจบตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฟิสิกส์บายครูก๊อฟครับสวัสดีครับ